ันมีปัญหาตั้งแต่ตอนวอร์มแล้วเราไม่ได้คิดถึงที่เล่นบอลวันนี้เราคิดว่าเรามาชนะแน่นอนทำให้เราคิดว่าเราหมาขนาดที่แอร์ฟอร์สเขามีความกระหายมากวันนี้เขาเล่น 200% ใส่เราขณะที่เราก็เรื่องความกระหายเรื่องอะไรคิดว่าพี่บนเหนือเขาทำให้เราเล่นแบบเกมแบบไม่เป็นเกมของเราเองไม่สามารถคลองเองมาได้แล้วอย่างการโดนเสียประตูเร็วถึง3ลูกเลยมันไม่จับกลับมายากแต่พวกเราถ้าเขาเล่นเกมควบคุมเกมเราได้นะสามารถเล่นเกมเราได้มันก็ไม่ได้ปัญหาแต่พอการเสียประตูเร็วและเสียถึง3ลูกทำให้มันกลับมายากนะคือว่าเด็กเราควรจะมีความเตรียมพร้อมให้มากกว่านี้แล้วก็เวลาโดนกดดันต้องนิ่งกว่านี้เวลาโดนกดดันแล้วเสียลูกโดนกดดัน2ลูกเสียถึง2ลูกเนี่ยทำให้มีปัญหาก็คงต้องปลุกระดมใหม่ว่าเราอย่าคิดว่าเราดีกว่าทีมอื่นเขาอย่าคิดว่าเราตัวเล่นเหนือทีมอื่นเขาเวลาโดนเวลาอะไรแล้วก็ชอบไปควบคุมอารมณ์ไม่อยู่บ้างอะไรบ้างซึ่งเราต้องควบคุมทั้งเรื่องอารมณ์เรื่องของวิธีการเล่นเรื่องของสิ่งต่างให้ดีแล้วก็ตามที่เขาเก่งแล้วเขาจะเป็นแบบนี้เขาต้องปรับปรุงเรื่องของการไลฟ์สไตล์เรื่องวิธีคิดเรื่องของแอททิจูดเรื่องของความคิดใหม่